รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าชื่อว่าพบกันนะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลาเช้าๆแบบนี้ครับ6:55ถึง7:15ทีทางทรพากด1แห่งนี้ครับอยู่กับผมเข้มทนดำเนินรายการเช่นเคยวันนี้ผมพามาอยู่ที่นี่เลยคุณผู้ชมทฤษฎีน้ำทองคำจะมาดูว่าที่นี่น้ำก็เป็นทองคำแล้วเราจะขโมยไปขายได้หรือเปล่า เดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวไปตามหาเรื่องราวของทฤษฎีน้ำทองคำดีกว่าว่าเขาจะขโมยไปขายหรือว่าเขาจะเอาน้ำมาทำทองคำหรือเอาทองคำไปทำน้ำหรือว่าเราจะขโมยน้ำเขาไปขายเพื่อเป็นทองคำโอ้ยผมงงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำทฤษฎีน้ำต้องทำดีกว่าครับไปในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับอาจารย์ผมเห็นคำว่าทฤษฎีน้ำทองคำคืออะไรครับอาจารย์อ๋อครับก็เมื่อไหร่เมื่อที่เราได้เรียนรู้เนาะเราได้นำนะฮะแนวคิดเข้ามาทำทั้งหมดในการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยพอเราสรุปได้สุดท้ายว่าปัญหาจริงๆของเกษตรกรไทยเรานั่นคือเรื่องน้ำแต่นี้มีเรื่องน้ำแต่เรากลับกลายไม่ได้ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ใช้น้ำอย่างมีคุณค่ายังมีคุณค่าฉะนั้นที่นี่เราก็เลยคิดขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นแนวทางให้ทุกคนเข้าใจว่าเกษตรนั้นหากเราขาดน้ำหรือแม้กระทั่งอาชีพอะไรก็ตามเราขาดน้ำเนี่ยเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ที่อุดมสมบูรณ์หรือทำให้เราได้มั่งคั่งยั่งยืนได้ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมองว่าน้ำนั้นคือปัจจัยแรกเลยปัจจัยแรกเลยที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องทุกบริบทของภาคเกษตรหรือการดำรงชีวิตของเราได้ฉะนั้นผมก็เลยได้คิดนะครับขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นหากเราไม่มีกระบวนการจัดการน้ำเนี่ยเราทำการเกษตรไม่สำเร็จแน่ฉะนั้นก็เลยคิดกระบวนการการจัดการน้ำขึ้นมานะฮะโดยการจัดการน้ำหนึ่งนะฮะจะมีเรื่องบ่อบาดาลละเรื่องแรกที่เรามีความมั่นคง2เนี่ยจะต้องมีสระน้ำข้างบ่อบาดาลถ้าเราเห็นนะฮะจะมีสระน้ำข้างบ่อ3เนี่ยเราจะต้องมีไอ้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามีทุกพื้นที่ของทุ่งนาเราของพื้นที่ประเทศไทยเราอันต่อมานะฮะที่4นั่นก็คือเราจะต้องมีนะฮะมีถังจ่ายน้ำที่เราเห็นว่ามีถังจ่ายน้ำนะครับอันต่อมาเลยก็คือเราจะมีกระท่อมหรือเราจะมีบ้านเล็กๆก็เรียกว่าชีวิตนะฉะนั้นจะครบ5เรื่องนะครับถ้าครบ5เรื่องเมื่อไหร่1แดดออกน้ำไหลขึ้นถังเหลือจากถังก็ลงสระเหลือจากสระก็ไปแปลงนาแล้วชีวิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีกระท่อมปลายนาหรือเรามีบ้านอยู่ท้องทุ่งนาเราฉะนั้นเราก็เลยคิดหลักการขึ้นมาโดยการใช้น้ำอย่างทรงคุณค่าและมีราคาที่แพงที่สุดดีที่สุดฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้าเมื่อเราทำน้ำได้แล้วเนี่ยแล้วน้ำนั้นคือปัจจัยที่มีค่ามากมีราคามากฉะนั้นเราเลยตั้งชื่อขึ้นมาว่าน้ำทองคำแปลว่าน้ำนั้นมีค่าดั่งทองครับใช่ไหมนี่คือที่มาของน้ำทองคำแล้วก็ใช้น้ำนั้นอย่างมีค่าและมีราคาอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงตั้งทฤษฎีน้ำทองคำขึ้นมาแล้วใครที่นำหลักคิดที่ผมพูดเมื่อกี้ไปใช้กี่ครั้งกี่ที่กี่ที่กี่จุดก็แล้วแต่ผลลัพธ์คือเหมือนกันเช่นนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ไปชมว่าผลลัพธ์อีกต่อไปจะไปดูตรงไหนถ้ามีครบ5อย่างที่อาจารย์ทองได้พูดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผลของมันผลสำเร็จจะออกมาอันเดียวกันมันจึงสรุปว่าเป็นทฤษฎีได้เพราะทฤษฎีนั้นการสรุปทฤษฎีนั้นต้องออกผลต้องออกมาเหมือนเดิมจะลงกี่ครั้งก็ต้องเหมือนเดิมดังนั้นเราลองไปดูอีกหลายๆที่ว่าพอมีบ่อบาดาลมีโซล่าเซลล์แล้วมีสระน้ำแล้วมีถังน้ำแล้วมีบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย
ได้แบบนี้ไหมได้กบได้ปลาได้ไก่ได้เขียดได้ต้นไม้ใบหญ้าไหมลองไปดูอันนี้ก็เลยเป็นทฤษฎีน้ำทองคำขึ้นมาแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้นำหลักคิดเนี้ยนะครับไปทำนะฮะแล้วก็เอาต่อไปต่อยอดนะก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาของคำว่าน้ำทองคำครับนี่แหละคือทฤษฎีน้ำทองคำของอาจารย์ทองนั่นเองครับผมครับแล้วก่อนที่จะเริ่มทฤษฎีน้ำทองคำเลยครับอาจารย์นำงบประมาณมาจากไหนทำไมถึงทำเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ได้ครับครับก็คือวิธีคิดของเรานะครับคือว่าในความคิดที่เราจะได้น้ำมาเนี่ยเราต้องลงทุนละที่เราบอกว่าต้องลงทุนละหนึ่งไม่ต้องมีบ่อบาดาลสองไม่ต้องมีแผงโซล่าเซลล์ใช่ไหมสามไม่ต้องมีถังไม่ต้องอะไรแต่ด้วยการเริ่มต้นของผมเองเนี่ยนะผมก็เริ่มจากการก็เรียกอะไรการเก็บออมรอมริบของเรามา wow. ส่วนหนึ่งก็คือได้เจาะบ่อบาดาลนะครับแล้วค่อยๆขยับเป็นสเต็ปนะฮะไม่ได้ว่าวันนี้ทำแล้วตั้งแผงไม่ใช่ฮะหนึ่งก็เริ่มเจาะบ่อบาดาลสองบ่อสระน้ำที่เราเห็นมีเดิมอยู่แล้วยังมีพื้นที่ตรงนี้มีที่เดิมอยู่แล้วพอมีสระแล้วแต่ไม่มีบ่อบาดาลพอในฤดูแล้งสระน้ำหมดนะเราก็เริ่มเจาะบ่อบาดาลเจาะบ่อบาดาลได้ประมาณสัก6 เดือนก็เริ่มเก็บเงินนะฮะเก็บเงินทำงานก็เอามาซื้อแผงนะก็เริ่มติดแผงพอเริ่มติดแผงได้น้ำแล้วก็ซื้อท่อแต่เนี่ยฮะซื้อท่อแล้วไปปลูกแคนตาลูปปลูกแคนตาลูปแล้วพอปลูกแคนตาลูปปีแรกเนี่ยเราขายแคนตาลูปได้ค่อนข้างราคาดีมากเลยนะฮะกิโลนึงก็70-80 บาทใช่ไหมปีนั้นเราก็ขายกำไรเหลือกำไรอยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทพอมาเหลือ100,000 กว่าบาทปุ๊บก็เอาเงินมาซื้อถังนะฮะมาซื้อถังแปลว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์กันนะเริ่มมาเรื่อยๆนะกว่าจะได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมากว่าจะได้น้ำกว่าจะได้ถังกว่าจะได้แผงกว่าจะได้ปั๊มเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสำเร็จได้ทีนี้บางคนถ้ามีทุนเองเริ่มก็เริ่มได้เหมือนผมนะค่อยๆเริ่มไปหรือใครที่มีเงินทำทีเดียวเลยก็ได้แต่หรือใครไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินนะตอนนี้โครงการที่เราทำเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะรัฐบาลให้ความสำคัญว่านี่คือผลทางรอดของประชาชนประชาชนก็ร้องขอไปทางหน่วยงานราชการทั้งหมดนะทีนี้พอเราก็ร้องขอทุกเส้นทางนะเพื่อที่ว่าเกษตรกรเราที่ไม่มีทุนเนี่ยเราจะทำยังไงจะได้โครงการแบบนี้เพื่อความอยู่รอดของเราเราก็รู้ว่ามันมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานเรียกกองทุนอนุรักษ์พลังงานกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมีเงินกองทุนที่จะพร้อมที่จะสนับสนุน เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะแล้วก็เกษตรกรมีความต้องการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องการสูบน้ำซึ่งเดิมทีเราใช้ไฟฟ้าเราใช้น้ำมันทีนี้มันก็เลยเข้าทางกันระหว่างเกษตรกรกับกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานก็มองว่าถ้าเกษตรกรจะสูบน้ำโดยใช้น้ำมันโดยใช้ไฟฟ้านั่นก็เป็นการใช้พลังงานที่เยอะนะที่สิ้นเปลืองฉะนั้นเมื่อเรามีแสงแดดกระทรวงก็ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอยู่แล้วกระทรวงก็เลยมีงบประมาณนะฮะมีงบประมาณให้งบประมาณกับพี่น้องเกษตรกรมานะฮะและนี่คือเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงของอาจารย์ทองนั่นเองครับผมอาจารย์ทองอยากให้เชิญชวนใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นความรู้ของเกษตรกรเนี่ยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงที่นี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้ดูงานเป็นประจำอยู่แล้วนะทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนหน่วยงานสถาบันการศึกษาและก็พี่น้องนะชาวนาชาวเกษตรกรทั่วไปนะครับก็ยินดีนะยินดีที่แรงนี้กำลังมาถึงแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วแรงก็กำลังจะมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ชมนะแต่สำหรับศูนย์ที่นี้เราไม่ได้ไปประสบกับความแรงนะฮะเรากำลังจะโชคดีกับความแห้งแล้งเพราะว่าเดี๋ยวแสงแดดจะเต็มทุกวันทุกวันเราจะได้น้ำจะดามมาทุกวันทุกวันเลยฉะนั้นก็ใครที่สนใจใครที่อยากมีความรู้หรือใครที่อยากมาดูต้นแบบหรือใครที่บอกว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะยังมีข้อสงสัยก็ยินดีนะฮะสถานที่ศูนย์นะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอประโคนชัยนะฮะตำบลอยู่ที่ตำบลแสลงโทนนะตำบลแสลงโทนนะครับซึ่งถ้าใครที่มี YouTube ก็เสิร์ชเข้าไปดูก็ได้นะครับนะฮะหาชื่ออาจารย์ทองก็ได้นะหรือไม่ก็เสิร์ชไปที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงก็จะมีพื้นที่มีอะไรให้ดูแล้วก็ตามมาตามนั้นแหละนะสมัยนี้มันง่ายแล้วนะสมัยนี้มันมาง่ายไปง่ายแล้วเหลืออย่างเดียวใจมาหรือเปล่าใจมาเนี่ยถึงแน่นะยกเว้นใจไม่มาเนี่ยไกลแค่ไหนก็ไม่มานะครับก็ยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะทุกคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแล้วก็เอานำหลักคิดนี้นะไปเสริมนะไปเสริมในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราปลูกอยู่แล้วทำอยู่แล้วบางครั้งเราขาดน้ำบางทีเราไม่รู้จะทำยังไงนะก็ยินดีนะมาให้คำปรึกษากันได้ครับ
ครับผมใครที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยนำพลังงานมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายนะฮะมาศึกษาได้กับศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยอาจารย์ทองนั่นเองครับนับกันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ทองอย่างสูงเลยครับผมผมขออนุญาตยกนิ้วให้อาจารย์2นิ้วเลยเยี่ยม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 คุณผู้ชมครับเรียกว่าเพลิดเพลินกับการนำเรื่องราวของพลังงานมาแปรรูปประยุกต์แล้วก็นำมาใช้เกี่ยวข้องกับการเกษตรทำให้เกิดผลดีแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มาฝากเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามรับชมได้ในช่วงนี้เลยครับผมไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงธรรมะดีๆผมบอสนครินทร์จะพาคุณผู้ชมนะครับมากราบครับหลวงพ่อโตและก็หลวงพ่อเชยที่วัดเจษฎารามผ่านบทเพลงเพราะๆนะครับไปชมกันนะครับเชิญครับประนมลงก้มกราบบูชาหลวงพ่อวัดเจษฎารามสมนามอารามใหญ่ข้าลูกน้อยทุกคนชาวตำบลมหาชัยขอให้ปลอดภัยจากภัยบัตรนานาให้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขทุกเวลาอาชีพทั่วถิ่นหากินก้าวหน้าหากทำการค้าขอให้ร่ำรวยตลอดไปมีเรือตั้งแก่ออกทะเลกว้างใหญ่จับปลามาได้ส่งไปค้าขายในกรุงประมงขอจงประเทืองเรืองรุ่งเศรษฐกิจเฟื่องฟูผู้เคียงกับความเพียงพอวัดเจษฎารามนามนี้มีองค์หลวงพ่อสืบสารพระธรรมนำต่อเกิดก่อสิ่งที่ควรทำอันคุณความดีคือสิ่งที่ควรจดจำจะมีสุขเลิศล้ำเพราะมุ่งทำแต่เพียงพอสิบนิ้วประนมลงก้มกราบองค์หลวงพ่อทุกพรที่ลูกได้ขอหลวงพ่อโปรดช่วยอุ้ยชายเชยที่เคยปกครองวัดเจดชื่อดังไปทั้งประเทศด้วยจิตเมตตารีแต่ก่อนเก่าเกินไม่เจริญเหมือนดังเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเชยท่านช่วยทันทีบารมีสร้างให้งดงามทั่วทั้งอารามล้วนมีความสะอาดตามพระพุทธานุญาตตามศาสตร์แนวทางพระธรรมสอนศีลให้ดีคิดสิ่งที่ควรทำให้เว้นจากบาปกรรมที่ทำให้มีทุกข์ใจท่านนี้ล้วนมีความยิ่งใหญ่ศิษยานุศิษย์ทั่วไปฝ
ังใจไม่มีลืมเลือนวัดเจสดารามอารามนามีคอยเตือนให้ทุกท่านมาเยือนเหมือนมีเพื่อนอยู่คู่ใจคุณผู้ชมครับหลังจากฟังบทเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับบอสได้นำคุณผู้ชมมากราบหลวงพ่อเฉยและหลวงพ่อโตนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะจะฝากแฟนๆรายการนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับมาร่วมกันนะฮะปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวงในวันที่2ถึง10เดือนกุมภาพันธ์2562นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับรัชช่องวัดเจษนะครับโดยคุณพิสิทธิ์คุณพิมพ์พริดากิ่งเกษมนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้บอสและทีมงานนะครับได้มาชิมอาหารอร่อยนะฮะและช่องวัดเจนะต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเพลินมากครับกับการเนรมิตพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับให้กลายเป็นไร่นาสวนผสมที่มีผลผลิตทั้งปีแบบนี้จากอาจารย์ทองครับที่นี่เลยศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับจังหวัดบุรีรัมย์ใครสนใจเดินทางมาสอบถามอาจารย์ทองได้โดยตรงเลยครับผมแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทุกเช้าวันอาทิตย์ 6:55 ถึง 7:15 ทีทางททห้ากด1แห่งนี้วันนี้ผมเข้มทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปลุยนากันดีกว่า